ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำไอคอนเนี่ยประมาณเนี้ยขั้นแรกนะครับก็ต้องมีโปรแกรม Sotic Logo Maker Professional อันเนี้ยก็ทางที่เดียวควรจะซื้อเป็นของแท้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นของแบบโหลดฟรีทรายมาแบบเนี้ยคือของทดลองมาแบบนี้มันจะมีพื้นหลังเป็นแบบอะไรมีพื้นหลังแบบอย่างอื่นแทรกแซงอ่ะบอกไม่ถูกเหมือนกันก็จะเป็นโปรแกรมที่แบบมีรูปทรงมากมายหลายอย่างให้เลือกมาใช้กันดูนะครับนี่ letter wide billing curve ไอ้แจกดาวพวกสัตว์พวกลูกศรพวกนี้มีมากมายเลยเดี๋ยวจะมาลองทำดูสักอันแล้วกันนะจะไหนอ่ะอยู่ไหนแล้วกรรมนี่ไง Science and Network ฮะอ๋อโอเครู้สึกมันเกะกะไปไหมอุ้ยใหญ่เกินกำโอเคประมาณนี้พอดีเลยก็คือถ้าเราจะต้องการให้ไอคอนหรือว่าสัญลักษณ์อันเนี้ยเป็นแบบไหนเราก็เลือกตามนั้นได้เลยนะครับอิสระหายไปไหนอ่ะหายไปไหนอ่ะกรรมไม่เป็นไรทำใหม่ก็ได้โอเคอันไหนแล้ววะพูดไล่มาจนพอยแอนเอเอกำอยู่ไหนอ่ะอาร์ตโฟโตกราฟีฉันไม่ใช่อันนี้มอนนี่ไม่ใช่เข้าไปใหญ่ letter นี่อ๋อหน้าแตกแป๊บnature โหนี่ไงอันนี้ดิอันไหนลดขนาดลงเลยนี่ก็ได้อยู่นะเดี๋ยวมีอันอื่นอีกไหมเนี่ยก็มีให้เลือกหลายแบบมากมายนะครับแล้วแต่ชอบเลยมีการจำลองให้ดูได้ด้วยแบบนี้แหละโอเคก็สามารถจับให้ตรงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวทำอีกฝั่งก็มันจะสามารถทำให้แบบกลับด้านได้ก็คลิกขวาแล้วก็ฟลิป horizontally นิดเดียวแค่นี้เสร็จแล้วครับง่ายๆแล้วก็ถ้าจะเขียนชื่อเป็นรายการหรือว่าชื่อของเราอะไรแบบนี้ก็กด add text เนี่ยแล้วก็พิมพ์ไปได้เลย
นะก็มีฟอนต์ให้เลือกหลายอย่างอยู่นะวัดเดี๋ยวมันรีกลับได้ไหมเนี่ยเอลืมคีย์ลัดไปด้วยจำลิดทำไมรู้สึกไม่ชอบโอเคโอเคเสร็จก็ย้ายมาได้ตามต้องการเลยปรับขนาดได้ด้วยปึ๊บถ้าจะเปลี่ยนฟอนต์ก็เลือกได้เลยนะครับมีหลายแบบมีแบบนี้ดีกว่าเนี่ยนะเน้นสีฟ้านะครับผมเป็นคนชอบแบบสีฟ้ามันจะเหมือนออริจินอลไปมากไหมเนี่ยโทนม่วงม่วงหน่อยแล้วกันเอาเป็นสีฟ้าเลยกันคุณลูกนี่แล้วก็มันจะมีพวกเอฟเฟกต์แสงเงาพวกนี้ด้วยเนี่ยถ้าจะเป็นเงาสะท้อนลงมานี่แล้วก็ข้างๆเนี่ยถ้าตอนแรกจะเป็นแบบเนี้ยข้างๆกดมาเนี่ยปรับระดับนี้ด้วยอันนี้จะเป็นความเข้มไม่ได้ความเข้มนี่อันนู้นอะไรนะขนาดของเงาบอกไม่ถูกเหมือนกันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นความเข้มนี่ไงความเข้มไม่ต้องเข้มมากให้พอเห็นก็พออันนี้ก็จะเป็นระยะห่างไม่ต้องปรับแล้วนะโอเคส่วนต่อไปไอคอนนี้ก็จะมีการปรับแบบให้มันนูนอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวอันไหนแล้วนะที่ผมเลือกไว้แบบนี้ส่วนขนนกเอแบบไหนดีอ่ะอันนี้ก็ดำไปเข้มไปแบบนี้แล้วกันอันนี้ตัวอักษรก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีฟอนต์ของตัวอักษรแบบโค้งๆไซส์โค้งอะไรเนี้ยด้วยเนี่ยแบบนี้นี่ก็แค่นี้ครับไอคอนก็เสร็จแล้วง่ายๆเดี๋ยว9 นาทีเองก็วิธีการจะเซฟครับง่ายๆเลย import and export แล้วก็จะมี import กับ export import นี่คือไว้ตกแต่งเพิ่มเติมเนาะส่วนถ้าเราไม่เคยสร้างเลยก็ export ไปแล้วกันอันนี้ก็มีให้เลือกเกี่ยวกับรูปนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าจะเอาไปประกอบอินโทรด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนทำอินโทรก็เลือกเป็น PNG ครับมันเป็นสำหรับไอคอนโดยเฉพาะเลยมันจะลบพื้นหลังสีขาวออกครับ
transparent background ก็คือแบบลบพื้นหลังสีขาวออกไปคือเวลาไปใส่ตรงไหนอ่ะมันจะมีเฉพาะตัวไอคอนนะครับก็กด export ไปเลยแล้วกันพอกด export ปุ๊บมันจะให้เลือกที่อ่ะว่าเราจะเซฟไฟล์ตรงไหนก็อันนี้เป็นโลโก้เก่าอันใหม่ดีกว่าโอเคทำไมไม่ช็อตช็อตโอเคเสร็จแล้วก็กดเซฟนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วก็ปิดไปเลยตรงนี้นี่ก็จะได้แล้วนะครับสังเกตนะครับจากพื้นหลังตรงเนี้ยไว้ในพื้นที่หน้าจอเป็นสีขาวก็เป็นสีขาวไว้ในสีส้มพื้นหลังก็เป็นสีส้มเนี่ยครับเดี๋ยวอันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยมันลงสีพื้นหลังได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าถ้ามันลงสีพื้นหลังได้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบแหลมเลยก็ช่างมันนะครับก็เสร็จแล้วนะครับอินโทรเอ้ยไม่เดี๋ยวพูดผิดก็อันนี้คือถ้าจะกลับมาแก้งานใหม่ก็แข่งงานใหม่อย่างเช่นทำค้างไว้ไม่เสร็จวันนี้นึกไม่ออกจะแบบไหนแล้วก็ต้องปิดคอมแล้วก็กดเซฟอะไรกันแต่ว่านี้เสร็จแล้วก็โนไปเลยก็การทำอินโทรง่ายๆก็เออผิดแล้วการทำแบบไอคอนง่ายๆก็เสร็จไปแล้วนะครับสังเกตมันง่ายจริงๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับแล้วติดตามตอนต่อไปนะครับ